สวัสดีค่ะทุกท่านวันนี้เรามาทำลาบกินกันนะคะเก็บผักชีในสวนไปใส่ลาบนะคะวันนี้เราจะทำลาบหมูผักชีเราสวยจนเลิกสวยแล้วต้นใหญ่แล้วนะต้องเด็ดออกมากไม่ได้ดูแลไม่ได้ใส่ปุ๋ยนะคะสังเกตดูที่ต้นได้นะคะเขาพร้อมที่จะเป็นอย่างอื่นแล้วก็จะเปลี่ยนเพราะโดนแดดได้ผักชีแล้วก็จะไปหาผักอื่นอีกหาต้นหอมนะคะหาต้นหอมไปใส่ลาบดูต้นหอมเราซิพอได้กินไหมอุ้ยหอมเนี่ยเอานิดเดียวเนาะไปใส่ไหนดูดิหนึ่งก้านไหนดูสองก้านสองก้านละไหนมีอีกไหมไปดูข้างนอกด้วยนะคะกินได้เรื่อยต้นนี้กินได้เรื่อยจะหมดละเดี๋ยวไปหาต้นใหม่อันนี้เพิ่งขึ้นนะคะต้นหอมยังไม่กล้ากินอยากเลี้ยงนานสักพักนึงมาดูฝั่งนี้เนาะต้นหอมนี่ไงเราได้แล้วแค่กินมื้อเดียวอันนี้กระถางนี่ก็กินได้แล้วเนาะเด็ดทิ้งเด็ดทิ้งกินมันทิ้งมันละเด็ดทิ้งไปไม่มาดูแลไม่มาดูแลนะกินกองนี่แหละกินกระถางเล็กนี่ก็ได้อยู่นะคะใส่แค่ครั้งหนึ่งพอได้ผักชีกับหอมดูสะระแหน่นิดนึงเอาสักสองยอดได้ไหมสองยอดเนาะยอดนี้สวยสวยสวยนะคะเอาไว้ไก่ดีจังเอาไปสักสองยอดสามยอดก็พอแล้วเนาะพอแล้วผักที่เก็บมาจากสวนนะคะเอามากินลาบกันผักชีนิดต้นหอมนิดสะระแหน่แล้วก็มีผักเอาไว้กินนะคะครัวพ่อครัวลาบหมูค่ะทุกคนอยากกินอะไรต้องทำนะคะอยู่เมืองนอกตัวพริกนะคะเดี๋ยวเราจะทำลาบกันเราขาดทุกอย่างเลยวันนี้พริกป่นเราก็ขาดทำใหม่หมดดูกระทะเรานะคะกระทะนี้15ปีแล้วนะคะยังใช้อยู่ทุกคนบอกให้เอาทิ้งหมดแล้วแต่เราไม่ทิ้งนะคะเราชอบของเก่าใช้ดีตัวพริกทำลาบกันค่ะต้มน้ำนะคะใส่ขนมไปก้อนนึงนะคะข้าวคั่วกันนะคะไม่ลงภาคนี้ไม่รู้เป็นไรภาคนี้ไม่ลงปั่นข้าวคั่วกันนะพอละไม่ละเอียดมากข้าวคั่วได้แค่นี้นะคะเราไม่เอาละเอียดมากปั่นพริกต่อนะคะใส่พริกตำคนไปเลยนะคะสูตรเราทำง่ายๆพริกตำคน